คุณเจี๊ยบพรทิพย์ม่วงใหญ่เนี่ยเขาไปอยู่กับผู้ค้าร้านอาหารใช่ไหมครับร้านก๋วยเตี๋ยวประกาศจะเลิกขายอาหารเพราะมาตรการของจังหวัดนี่นะฮะไม่เข้าใจกันยังไงหรือว่าไม่พอใจอะไรยังไงนะฮะไปตามสดจากที่จริงครับเชิญเลยครับน้องเจี๊ยบครับค่ะขอบคุณค่ะสดจากที่จริงเราอยู่กันที่ร้านอาหารในอำเภอในตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้เป็นร้านอาหารในติรสเด็ดนะคะจะเห็นว่าเก้าอี้ได้ถูกวางไว้บนโต๊ะร้านนี้ปิดมากว่า1เดือนแล้วนะคะผู้ประกอบการไม่มีรายได้เลยค่ะจึงทำให้มีการติดป้ายประกาศขายร้านชั่วคราวนะคะแต่ขณะเดียวกันข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขที่ทางดิฉันได้สอบถามมาพบว่าในการที่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครนะคะที่ขึ้นหลักร้อยมาหลายวันแล้วนะคะเป็นผลจากการ active case finding 170เป็นแรงงานที่ติดเชื้ออยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าและมาตรการในการห้ามนั่งทานในร้านนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดหรือไม่ค่ะทีมข่าว Workpoint นะคะได้พูดคุยกับทางเจ้าของร้านอาหารนายติรสเด็ดนะคะซึ่งก็มีการสะท้อนเสียงมุมมองความคิดเห็นในเรื่องของมาตรการต่างๆค่ะซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวและขายอาหารตามสั่งนะคะที่ตั้งอยู่ที่ตำบลมหาชัยนะคะนำป้ายประกาศขายกิจการติดหน้าร้านตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรการล็อกดาวน์ห้ามนั่งกินในร้านมากว่า1เดือนทำให้รายได้ของร้านเป็นศูนย์ค่ะโดยประกาศคำสั่งของจังหวัดห้ามนั่งทานในร้านในพื้นที่8ตำบลในเขตอำเภอเมืองประกอบด้วยอย่างเช่นตำบลมหาชัยตำบลนาดีตำบลโกรกกรากตำบลท่าฉลอมตำบลท่าจีนเป็นต้นนะคะต่อมาทางจังหวัดมีการประกาศเพิ่มค่ะห้ามนั่งทานในร้านมีผลจนถึงวันที่31มกราคมเป็นการขยายเวลาครั้งที่3แล้วนะคะทำให้นายธีรประวิทย์ติดสบุตรนะคะเจ้าของร้านทนภาวะขาดรายได้ไม่ไหวอีกทั้งรู้สึกว่าทางจังหวัดมีการขยายคำสั่งออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจนทำให้ติดป้ายประกาศขายร้านทางที่ตนเปิดมา3ปีถือว่าเป็นการประชดมาตรการของจังหวัดที่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะคะแต่หากมีใครที่ติดต่อที่สนใจจะซื้อกิจการจริงๆก็สามารถติดต่อพูดคุยได้ค่ะทั้งนี้นายธีรประวิทย์ได้บอกว่าคำสั่งมาตรการห้ามทานในร้านนะคะเป็นวิธีที่แก้ปัญหาส่งผลกระทบต่อวงกว้างทางจังหวัดไม่มุ่งเป้าจัดการปัญหาที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวเพราะว่าในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความแออัดของที่อยู่อาศัยของกลุ่มแรงงานต่างด้าวหากไม่แก้จุดนี้การระบาดเชื้อโควิด-19 ก็จะไม่สิ้นสุดค่ะยังคงมีการแพร่เชื้อไปเรื่อยๆนะคะทั้งนี้ทางร้านพร้อมที่จะทำตามมาตรการต่างๆของสาธารณสุขทุกอย่างแต่ว่าการมีคำสั่งไม่คำนึงถึงผลกระทบทำให้ประชาชนเดือดร้อนลองไปฟังเสียงค่ะการปิดกั้นไม่ให้คนเข้ามาใช้บริการในร้านเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เราก็เลยติดป้ายประกาศขายกิจการเลยเพื่อที่ว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรพวกนี้จะได้เห็นตรงนี้มั่งว่าเราได้รับความเดือดร้อนยังไงครับผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่จังหวัดออกมาตรการต่างๆออกมาเพื่อควบคุมโรคแต่มาตรการต่างๆควรจะคำนึงถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าการออกมาตรการออกมาโดยที่ไม่มีวันจบสิ้นรอเพียงแค่ว่าเชื้อจะลดลงคือเราไม่เห็นหนทางครับว่ามันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่มีคำสั่งมาว่าไม่ให้ทำอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยมันทำให้เราไม่มีทางดิ้นรนไปทางอื่นได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเจ้าของร้านอาหารร้านนี้นะคะได้บอกกับทีมข่าวว่าในการระบาดโควิด-19 เมื่อปีที่แล้วร้านได้ทำการทดลองให้มีการซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้านแต่ว่าปรากฏว่ารายได้หายไปเกือบ 100% เลยนะคะจากเดิมที่ได้รายได้อยู่ที่ 7-8,000 กลับเหลือไม่ถึง 1,000 นะคะลูกค้าหายไปกว่า90%ดังนั้นวิธีการที่ทางให้ร้านขายอาหารเพื่อซื้อกลับบ้านนั้นอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นมาตรการในการเยียวยานะคะทั้งนี้มาตรการล็อกดาวน์อาจส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการทั้งนี้ผู้ประกอบการก็มีการที่จะฝากแนวคิดให้กับทางจังหวัดนะคะว่าเราควรที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกับโควิดอย่างไรไม่ให้ติดแต่ไม่ควรที่จะกลัวจนไม่สามารถที่จะเปิดกิจการได้นะคะซึ่งอันนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครกับความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขอขอบคุณ AAS 5G ค่ะครับขอบคุณครับน้องเจี๊ยบอันนี้สำคัญนะฮะเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าหลังจากที่ผ่อนคลายอะไรต่อผ่อนคลายไปเนี่ยนะฮะการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านถึง5ทุ่มที่กรมได้ทำไว้เนี่ยปรากฏว่ามีไม่กี่จังหวัดที่เอาไปใช้นะฮะแล้วคนเขาก็ร้อง
นี่คือไปฟังจากชาวบ้านนะไม่ใช่เราพูดเองนะครับฟังจากผู้ประกอบการร้านค้าคือผู้ประกอบการหนึ่งรายนะเขามีปากท้องเขาก็มีลูกน้องที่ต้องดูแลเขามีสายผ่านการรับซื้อวัตถุดิบอะไรต่ออะไรมามันเชื่อมโยงกันอีกหลายคนเมื่อหยุดไปหนึ่งกิจการมันก็ส่งผลกระทบเป็นลูกระนาดไปเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องส่งเสียงร้องกันจริงจังหน่อยว่าถ้าเกิดเปิดให้นั่งกินในร้านเนี่ยมันควรจะขยายไปถึงห้าทุ่มแต่ละที่ยังไงหรือจะอยู่ร่วมกับมันอย่างไรเพราะหลายหมอหลายคนก็บอกแล้วว่าโรคโควิดเนี่ยไม่ได้มาแล้วมันไปหรอกมันจะเป็นโรคประจำถิ่นเดี๋ยวจำเป็นจะต้องอยู่กับมันแต่ในพื้นที่สมุทรสาครก็คือเป็นจังหวัดอันดับหนึ่งของการระบาดระลอกใหม่นี้ด้วยอันนี้จะฟังในแง่ของคุณหมอมันก็น่าเป็นห่วงอันนี้ก็ให้ฟังทั้งสองด้านเนี่ยนะครับว่าตรงกลางของมันต้องอยู่ตรงไหน